หมอชนน่านจ่อนั่งหัวหน้าใหม่พรรคเพื่อไทยเอาละสิเฮ้ยคือมันมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตอนที่คุณหมอชนน่านหรือใครไม่รู้ยืนอยู่ในมีเดียฮัดเดิลอะมีเดียฮัดเดิลคือผู้สื่อข่าวยืนล้อมนักการเมืองอะแล้วก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยมีคนหนึ่งไปแซวคุณทวีสอดส่องว่าสวัสดีครับท่านหัวหน้าสื่อมวลชนก็เลยคิดว่าคุณทวีสอดส่องเนี่ยกำลังจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะฮะนี่คือในขณะที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่มีประเด็นเกี่ยวกับคุณทวีสอดส่องเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีชื่อคนอื่นโผล่ขึ้นมาเต็มเลยคือในที่นี้คือมันมีตำแหน่งพิธีการและมันมีตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งพิธีการตำแหน่งพิธีการในโลกการเมืองยุคปัจจุบันมันก็มีตำแหน่งเหรัญญิกพรรคเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นตำแหน่งพิธีการเสร็จแล้วมันก็มีตำแหน่งซึ่งแน่นอนทุกคนก็คงจะกระปองหมายและนั่นก็คือตำแหน่งแคนดิเดตนายกนะฮะไม่มีใครไม่ต้องการเป็นแคนดิเดตนายกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นข่าวว่าเฮ้ยชนน่านจ่อนั่งหัวหน้าใหม่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถามว่ามันเป็นโปรโมชั่นสำหรับหมอชนน่านไหมก็เป็นนะมันเป็นโปรโมชั่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่ากับการได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นที่หมายปองของทุกคนมากกว่าผู้สื่อข่าวของมติชนเองเนี่ยรายงานว่าในการประชุมของพรรคเพื่อไทย28ตุลาคมซึ่งก็คือวันที่28ก็วันเดียวกันเลยพลังประชารัฐก็28เพื่อไทยเขาก็มีกิจกรรมที่ขอนแก่นที่วันที่28ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะมีวาระการขับเคลื่อนพรรคภายใต้แคมเปญพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแล้วยังมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และกรรมการสรรหาชุดใหม่ด้วยซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปใหม่บางส่วนเช่นตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีกรรมการบริหารพรรคลาออกจึงได้ทำให้โควต้ากรรมการสรรหาในส่วนของกรรมการบริหารพรรคขาดไปด้วยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงถือโอกาสนี้เขย่าโครงสร้างเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของสมาชิกพรรคทุกภาคโดยการดึงเอาสมาชิกจากภาคต่างๆเนี่ยขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดเตรียมรับศึกเลือกตั้งในครั้งที่จะมาถึงรอบหน้าขณะที่ตำแหน่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเลขาธิการพรรคโฆษกพรรคนายทะเบียนพรรคเหรัญญิกพรรคจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้จะปรับจำนวนกรรมการบริหารพรรคให้มากเกินจำเป็นเผื่อกันอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยอ้าวกันโดนยุบอะดิผมถึงบอกไงตำแหน่งพิธีการเนี่ยมันไม่มีใครบางทีอยากเป็นมากเพราะว่ามันพอเป็นไปแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็โดนตัดสินไงมันต้องเป็นแนวยอมเสียสละยอมพลีชีพอะไปนั่งกรรมการบริหารเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้ตลอดโอเคเอาเป็นว่ามติชนรายงานว่าหมอชนน่านจะเป็นหัวหน้านะฮะแล้วก็ซึ่งหมอชนน่านก็คุยด้วยได้ดีกับทุกๆคนในพรรคนะฮะแต่ว่าในมติชนเขาบอกว่ายังจะมีการตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีหรือหมอเลียบเนี่ยแหละเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยแทนคุณธนุศักดิ์คุณธนุศักดิ์เลขุทัยเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะผมเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะคุณธนุศักดิ์ก็จะออกนะฮะก็ไม่มีเรื่องแคนดิเดตนายกนะฮะเขาจะแค่ทำเป็นการแบบ disrupt พรรครอบนี้นะฮะก็น่าตื่นเต้นเดี๋ยวรอดูนะน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าสมมติไม่ต้องสมมติแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อนะฮะ